มาต่อไปเรื่องที่3นะคะอบอกละเอียดเลยวันนี้จะมาบอกถึง12เหตุผลที่เราควรใช้ Creator Studio โอ้โหโซอี้พูดถึงเรื่อง Creator Studio บ่อยมากเพราะถ้าเกิดคนนี้ใครมี f a c e b o o k Fanpage แน่นอนแหละเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นเลยคือ Creator Studio แต่บางคนไม่รู้จักเพราะอะไรวันนี้เขาอาจจะใช้แค่มือถือในการโพสต์รูปภาพโพสต์วิดีโอโพสคอนเทนต์นะแต่มืออาชีพเขาใช้ Creator Studio กันโซอี e, ้ก็เลยจะมาบอก12เหตุผลนะคะที่เราต้องใช้บางคนคิดว่าเฮ้ยเครื่องมือนี้มันต้องเป็นแบบดิจิตัลเอเจนซี่ใช้หรือเปล่าพี่โซอี e ้คนที่เขามีหลายๆบัญชีไงซุยบอกไม่ต้องเรามีแค่เพจเดียวเนี่ยเป็น SME เนี่ย เราก็สามารถใช้ได้นะคะคือมันง่ายเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าช่วยผ่อนแรงนะคะตั้งเวลาโพสได้เห็นภาพรวมบัญชีสามารถวางแผนจัดการต่างๆของโพสต์เราได้เลยรวมถึงไม่ใช่แค่ Facebook Instagram เราก็สามารถบริหารจัดการบัญชีของ Instagram เราได้ผ่าน Creator Studio ค่ะอ่ะคราวนี้ มาดูนะคะหลายคนอยากจะแบบว่ารู้ชัดๆว่าเฮ้ยมันคืออะไรเคเ a อร์สตูดิโนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะคะ mm hmm. พี่จะบอกว่ามันเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือทั้งหมดที่เราต้องการสำหรับการโพสต์คอนเทนต์ต่างๆก็สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้นะคะอย่างละเอียดเลยนะคะ mm hmm. วัดผลเนื้อหาของคอนเทนต์เราได้ จากทั้ง f a c e b o o k Fanpage แล้วก็บัญชี Instagram นะคะที่สำคัญก็คือมัน User Friendly คือใช้งานง่ายด้วยอ่าหลายคนบอกฟังชื่อมันเหมือนจะใช้ยากพี่ไม่มันใช้งานง่ายมากๆนะคะคราวนี้มาดูข้อดีของเทาหรือ12เหตุผลข้อแรกก็คือฟรีนะคะใช้งานฟรี ข้อที่สก็คือ user friendly นะคะข้อที่3ก็คือเครื่องมือสำหรับการโพสเนี่ยเขามีครบถ้วนนะคะมีเลือกให้ใช้งานมากกว่าโพสต์บนหน้าเพจนะคะรวมถึงข้อที่4ค่ะสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้เลยนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG ด้วยข้อที่5ค่ะสามารถกำหนดเวลาโพสต์ใน IG และ วิดีโอ IGTV ล่วงหน้าได้ถึง6เดือนนะคะซึ่งต้องบอกว่า IG story เนี่ยยังทำไม่ได้นะคะโอเคอ่ะยังตั้งเวลาผ่าน IG, อตั้งตั้งเวลาทำไอจีสตอรไม่ได้ข้อที่6ค่ะช่วยวางแผนคอนเทนต์ทำให้เห็นภาพรวมของโพสทั้งหมดเลยเห็นไหมคะอ่ะเราก็จะเห็นภาพรวมของโพสทั้งหมดข้อที่7ประหยัดเวลา ในการทำงานข้อที่8ค่ะดูแลจัดการหลายๆบัญชีได้ในที่เดียวทั้ง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรนะคะข้อที่9ค่ะเราสามารถเสิร์ชคนหาคอนเทนต์เก่าๆได้ง่ายอย่างโซอี้เนี่ยเวลาวันนี้แบบเฮ้ยไม่รู้ว่าจะแบบหาคอนเทนต์ ไอคอนเทนต์เนี่ยจะไปหายังไงก็มาเสิร์ชในตัว Creator Studio นะคะแล้วก็ข้อที่10ค่ะสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียดอย่างภาพเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าแบบโอเควิดีโอของเราเนี่ยมีคนรับชมเท่าไหร่นะในวันไหนบ้างนะคะแล้วก็ข้อที่11ค่ะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก Facebook และ Instagram ได้ที่แถบเมนูที่ชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกเห็นไหมคะ แล้วก็วิเคราะห์ได้เลยและข้อสุดท้ายข้อที่12มีแหล่งดาวน์โหลดไฟล์เสียงให้ไปใช้งานได้ฟรีจากแท็บเมนูที่ชื่อว่าเครื่องมือสร้างสรรค์นะคะ แล้วก็เข้าไปที่ collection เสียงเรียกว่าเพลงพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ฟรีนะคะไม่ติดลิขสิทธิ์เอาไปใช้ได้เลยก็เรียกว่าเหมาะกับเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะที่เราจะต้องทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะคอยมอนิเตอร์คอนเทนต์ของเรานะคะบนโลกออนไลน์ใช้ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะอ่ะโอเคหลายคนบอกแล้วอย่างนี้ใครใช้งานได้บ้างล่ะพี่โซอี้โซอี้บอกเลยว่า แอดมินทุกคนในเพจสามารถเข้ามาดูหรือใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Creator Studio ได้แต่ว่าบทบาทในเพจค่ะจะเป็นตัวกำหนดว่าใครสามารถดูข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือดำเนินการใดๆได,ได้บ้างนะคะอ้าวใครยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ต้องลองเอาไปใช้ดูนะจ๊ะ เหมาะเหม่งมากนะคะน,นี่ไปดูบทบาทในเพจไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมผู้ดูแลผู้แก้ไขไปดูว่าบทบาทไหนเข้าถึงข้อมูลตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้สําคัญอะ